กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนพรรคเพื่อไทยผมมีเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงนะครับจากจังหวัดลำพูนถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องเกษตรกรบ้านผมบอกว่าตั้งแต่ท่านนายกประยุทธ์มาบริหารประเทศตั้งแต่ปี57ผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องทางภาคเหนือตกต่ำเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะปีนี้นะครับมะม่วงขายได้ในราคาเพียง3บาทถึง5บาทตอนนี้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงนะครับทั้งประเทศเนี่ย 700,000 กว่าไร่ลำพูนมีอยู่ 37,000 กว่าไร่เชียงใหม่ 64,000 กว่าไร่ตอนนี้ล้มละลายกันหมดแล้วครับไม่มีเงินจ่ายค่าดอกเบี้ยธกส.ไม่มีเงินจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาไม่มีเงินที่จะดูแลเลี้ยงชีพตัวเองดังนั้นผมฝากถึงท่านประธานถึงท่านนายกประยุทธ์ในฐานะประธานสบคด้วยว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับสภาแห่งนี้ได้ผ่านพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 500,000 ล้านบาทโดยมาตราที่5นะครับบวกบัญชีแนบท้ายเนี่ยบอกว่าให้กู้เงินตามพ.ร.ก.นี้เพื่อใช้ในการอื่นนอกจากการนี้ไม่ได้วงเล็บ2เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยให้วงเงินถึง 300,000 ล้านบาทกรณีนี้นะครับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทั้งประเทศนะครับได้รับผลกระทบเนื่องจากไวรัสโควิด-19 นี้นะครับเกษตรกรฝากถามท่านประธานถึงท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะมีช่องทางไหมนะครับที่จะนำเงินถึง 300,000 ล้านบาทนี่มาเยียวยาพวกเขาได้ไม่ต้องเยอะนะครับเอาเหมือนลำไยปีที่แล้วนะครับ 2,000 บาทไม่เกิน25ไร่ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณครับครับ